โต๊ะจีนอราวด์เดอะเวิลด์กับเฟรนช์ไฟมาแล้วนะคะคุณผู้ชมกลับมาชวนคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวแล้วก็เรียนรู้ภาษาจีนด้วยกันค่ะวันนี้ยังจะมาแนะนำคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับของที่ระลึกนะคะเวลาเราเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนค่ะก็มักจะนึกถึงคนรักคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนค่ะคำว่าของที่ระลึกในภาษาจีนพูดแบบนี้ค่ะว่าจี้เหนียนผินจี้เหนียนผินของที่ระลึกค่ะคำว่าสินค้าพื้นเมืองในภาษาจีนพูดแบบนี้ค่ะว่าไถ่กัวฉานผินอีกครั้งหนึ่งนะคะไถ่กัวฉานผินคำว่าไถ่กัวแปลว่าประเทศไทยค่ะฉานผินแปลว่าสินค้านะคะแถมให้อีกคำหนึ่งค่ะสินค้านำเข้าภาษาจีนพูดแบบนี้ค่ะว่าจิ้นโขฉานผินอีกครั้งหนึ่งนะคะจิ้นโขฉานผินสินค้านำเข้าค่ะอยากจะบอกกับนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะว่าสินค้าชนิดนี้เป็นสินค้าพื้นเมืองของประเทศไทยภาษาจีนพูดแบบนี้ค่ะว่าเจ้าชื่อไทกัวฉานผินเจ้าชื่อไทกัวฉานผินเจ้าแปลว่านี่นะคะชื่อแปลว่าคือหรือว่าเป็นค่ะไทกัวประเทศไทยฉานผินแปลว่าสินค้าเจ้าชื่อไทกัวฉานผินชิ้นนี้เป็นสินค้าพื้นเมืองของประเทศไทยค่ะได้เวลามาทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะคำแรกจี้เนียนผินจี้เนียนผินของที่ระลึกคำต่อมาค่ะไทกัวฉานผินไทกัวฉานผินสินค้าพื้นเมืองของไทยและคำสุดท้ายจิ้นโขฉานผินจิ้นโขฉานผินสินค้านำเข้าค่ะได้คำศัพท์กันไปเยอะเลยนะคะฝึกฝนแล้วก็ต้องเอาไปใช้ด้วยนะคะเดี๋ยวก็เก่งเองค่ะเป็นฝ่ายเป็นกำลังใจให้หรือใครที่ดูไม่ทันนะคะก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ YouTube รายการโต๊ะจีน Around the World ค่ะขอบคุณ King Power Downtown Complex รางน้ำในวันนี้รายการโต๊ะจีน Around the World หมดเวลาลงแล้วนะคะอย่าลืมค่ะไม่ต้องหมวยก็พูดภาษาจีนได้ลาไปก่อนแล้วเจ๊เจียนค่ะ